สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะขอพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวเบาๆกันบ้างนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติหลังจากที่ทางสื่อฝรั่งทั้งหลายเนี่ยได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณแม่ของแชมป์โลกชาวไทยอย่างศรีสะเกษนั้นได้ไปต้อนรับลูกชายที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยหนูนาที่เป็นอาหารจานโปรดของเจ้าแหลมซึ่งในเรื่องนี้แฟนมวยชาวต่างชาติทั้งหลายเขาได้รับรู้แล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับฟังกันดูเลยครับโดยแฟนมวยชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยเขาได้ชมภาพข่าวแล้วเขาก็ได้คอมเมนต์มาว่าหนูนาย่างเนี่ยดูน่าอร่อยดีนะส่วนแฟนมวยท่านต่อมานี่มาคอมเมนต์ไว้ลอยๆครับว่านี่มันคืออาหารของแชมเปี้ยนส่วนท่านที่3นี่คอมเมนต์ออกทะเลครับโดยเขาได้มากล่าวว่าในประเทศไทยนั้นพวกเขานั้นกินหนูแต่ที่รัสเซียนั้นพวกหนูมันกำลังครองประเทศในขณะที่ท่านต่อมานี่มาคอมเมนต์อย่างจริงจังเลยครับว่าเขานั้นทำเงินได้ตั้ง 250,000 เหรียญดอลลาร์จากไฟนี้และเขาก็ยังคิดจะกินหนูอยู่อีกมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วกับชายคนนี้ส่วนแฟนมวยท่านที่5นั้นก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าตอนนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่าเขาได้พลังของเขามาจากที่ไหนส่วนท่านต่อมานี่มาเล่าอดีตไว้ยาวเลยครับว่าผมนั้นได้ลองทานหนูครั้งแรกตอนที่แบ็คแพคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยุคปี2000ที่จริงแล้วมันเป็นหนูในนาข้าวนะหนูมันกินแค่ข้าวและดอกไม้และมันสะอาดกว่าหมูซะอีกเพราะหมูมันยังกินมั่วซั่วไปหมดหนูนานั้นรสชาติมันเหมือนกับไก่ผสมกับหมูและเนื้อของมันไม่แห้งเลยมันนุ่มมากๆและเต็มไปด้วยไขมันที่มีประโยชน์พวกคุณเชื่อไหมว่าหนูบางตัวเนี่ยตัวใหญ่เท่ากับไก่ตัวเล็กๆเลยตัวที่ผมนั้นเคยได้กินก็คล้ายๆกับที่แชมเปี้ยนกินอยู่ในภาพนั่นแหละส่วนท่านถัดมาเนี่ยมาคอมเมนต์ไว้อย่างสั้นๆแค่ว่านี่มันคือเรื่องราวในวงการมวยที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยมีมาเลยในขณะที่แฟนมวยท่านต่อมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมการกินของชาวอาเซียนเราครับโดยเขาได้มากล่าวว่าผมสูญเสียความเคารพที่มีต่อเขาไปหมดเลยซึ่งตรงนี้แฟนมวยท่านต่อมาก็เลยมาตอบกลับครับว่าทำไมล่ะคุณคิดว่าเขากินหนูที่สกปรกหรือไงนั่นมันคือหนูที่มาจากนาข้าวมันโคตรจะสะอาดและก็อร่อยชาวอาเซียนส่วนใหญ่นั้นกินหนูที่มาจากนาข้าวกันผมเองเป็นคนฟิลิปปินส์และก็ชอบกินหนูนาเอามากๆส่วนความคิดเห็นถัดมานั้นได้มากล่าวเสริมครับว่าส่วนนักมวยทุกคนในฟิลิปปินส์นั้นเขาต่างกินเบาบากัวกันในทุกๆครั้งก่อนที่จะขึ้นชกซึ่งเบาบากัวที่เขาพูดถึงเนี่ยผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นซุปหางวัวในแบบฉบับของชาวฟิลิปปินส์นั่นเองมาที่แฟนมวยท่านถัดมาที่เป็นชาวเม็กซิกันที่เขาได้มากล่าวว่าผมขอแสดงความยินดีกับศรีสะเกษด้วยเขาเป็นแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่เขานั้นติดดินมากและก็มีเรื่องราวชีวิตที่ยอดเยี่ยมนักรบที่ดีย่อมสมควรได้รับสิ่งต่างๆที่ดีส่วนแฟนมวยท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมนั้นมีความสุขกับชายคนนี้จริงๆมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาที่เขานั้นเก็บของเหลือจากกองขยะมาทำกินไฟนี้มันเป็นชัยชนะที่ดีของเขาเอสตราด้านั้นทำได้ไม่ดีเพียงพอเพราะว่าคุณจำเป็นที่จะต้องชนะอย่างชัดเจนถ้าคุณเป็นผู้ท้าชิงและต้องการที่จะได้แชมป์ในขณะที่แฟนมวยท่านถัดมานั้นได้มากล่าวว่านี่ถ้าดื่มน้ำฉี่ตามแบบฉบับของมาร์เกสตามไปด้วยมันก็คงจะเป็นมื้อที่สมบูรณ์เลยล่ะมาที่แฟนมวยท่านสุดท้ายครับที่เขาได้มาคอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ถูกรับเชิญไปลองมื้ออาหารอะไรแบบนี้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารจานเด็ดของแชมป์โลกชาวไทยที่ผมนั้นได้เลือกแปลมาฝากกันสำหรับวันนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วและกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ